พี่ปอยบ้านไหนเนี่ยก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพี่หมูก็จะพี่หมูเอ๊ะอย่าดูหุ่นดิวะโอเคจะดูไฟช่วยไว้โอเคพี่หมูก็แบบเขาจะพูดไปเรื่อยดูทาเล้นของเขาว่าคือเขาพูดไม่เข้าใจว่าให้เขาคิดอะไรว่าทำได้ดีแล้วก็อันที่สองหนึ่งพยายามจะให้เขาคอนเนครู้สึกว่าติดไม่ได้จีให้ได้ว่าจนคุยอ่ะตกลงมันคืออะไรกันแน่ถามไม่ค่อยถามประเด็นแล้วก็ฝันที่อยากทำไปจบประเด็นที่เราความหมายในชีวิตก็ไม่ได้ตกใจเขาก็สำเร็จแล้วไปต่อไม่ได้แล้วแต่ก็พยายามคิดแต่หน้าไม่น่าจะที่มันใช่หรือเปล่าเล็กๆที่เขาจริงๆที่เขาคืออยากเป็นนักเต้นจริงๆจุดแข็งเขาเลยว่าโอเคลิงก์แค่สักเกสไปตัวนี้เป็นตัวนี้คือเขาถือว่าหนึ่งสามารถใช้ได้ในเรื่องของใช้ตัวนักการเล่นของที่พูดถึงที่ขึ้นมาได้แล้วก็พอถามปุ๊บเนี่ยพี่ปุ้ยมีคำตอบอย่างกลับมาที่ติ๊กรู้สึกว่าพี่ปุ้ยจะตัดสินใจไม่ใช่ก็จะให้พยายามไปคิดใช่นะเพราะว่าพี่ปุ้ยมีความเป็นตัวเองสูงมากแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อตื่นมาแล้วมันไม่ใช่เราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นว่าสิ่งที่ไปใช้หรือเปล่ามันก็ทำให้เราต้องมาแต่งก็คิดไปด้วยว่าไม่เป็นอย่างไรเพราะอะไรเดี๋ยวเราต้องเรียนอยู่แล้วต้องแบบเป็นฟันแคลซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นความสำคัญในชีวิตเราต่อไปใครต้องด้วยคิดถึงวันอีตอนคือตอนเริ่มต้นนะคะถามว่าเขียนหนังสือมันมีความหมายยังไงครับคิดว่าเราเนี่ยคนหนึ่งว่ามันจะคนแบบคือว่าสำหรับของพี่เสือเองอะเขาไม่ได้แบบเฮ้ยทำไมมันต้องทำให้ได้แล้วก็ใช้ที่ค่าใช้จ่ายที่รู้สึกว่าใช้ไปเรื่อยๆคือเรื่องของการแต่จริงๆเขาว่าสำเร็จมากๆหลายๆรอบคิดอีกแล้วทำไมคิดแทนเขาอีกแล้วที่ที่มุมมองคือแบบมันชัดว่าพี่มีแบบมีไอ้เรื่องโฟกัสกับ responsibility ใช่ไหมคือพยายามจะตาม process พยายามจะทวนแล้วก็รู้ว่าอยากหลีกแต่ว่าพยายามเต็มที่ที่จะไม่หลีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบบางอันที่บอกว่าถามว่าเออถ้ายังไม่รู้ว่ามันสำคัญทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาเป็นท็อปิกคือไอ้พวกคำถามอะไรมันเหมือนกับจุดที่เขากลับมาคิดว่าเออมันทำไมมันสำคัญเวิร์ดวายอะไรเนี่ยเอออันนี้ก็รู้สึกว่าเออมันใช่เลยแล้วก็พี่หนิงล็อกพี่ดาวพี่หนิงแบบหลีดเยอะหรือจัดเยอะอะไรเงี้ยพี่ไม่เข้าใจพยายามจะดึงตัวเองไว้คือมีคนถามคำถามแบบนี้กับหนิงหลายคนมากก็ถึงว่าไปคิดมาก่อนเวิร์ดวายถึงเราได้คิดไปได้อย่างน้อยเนี่ยโอ้ถ้ารู้เรื่องของหนิงแล้วเขาจะแบบแค่นี้เองแต่มันก็มีคำถามที่ให้คิดหลายอันเหมือนในอันนี้บอกเออเห็นด็อกเตอร์มาแล้วรู้สึกอะไรเงี้ยก็เกิดเกิดมีบังเอิญไปแอบเห็นว่าพี่เขาแบบมีเชิญก็คือเป็นเซสชั่นใช่ไหม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 ก็เลยหยุดหนิงแกจะไม่หลีกแต่หนิงว่าหนิงก็อาจจะหลีกก็ได้จริงๆเลยตอนที่แบบคิดอะไรไม่ออกตอนที่พี่เชิญดร.หนิงอยู่ยามพี่ไม่เห็นอะไรว่าเขาแตกตาแล้วคือหนิงว่าหนิงแทบจะหลีกแล้วผมฟีลว่าหลีกใช่แต่ว่าพยายามหลีกตัวเองไว้จะไปเรียนผมฟีลแบบนั้นผมฟีลว่าแล้วจริงๆแล้วคิดแบบนั้นใช่ไหมก็ฟีลว่าเขาเกินทำไมอะไรเงี้ยแล้วที่แบบนั้นแล้วที่ทำได้จริงๆหนิงก็หลีกแล้วคือผมคิดว่าทุกคนแบบว่าจะฟีลในเซนส์นั้นได้แต่ว่าพี่หนิงก็พยายามจะดึงตัวเองไว้ที่จะไม่แบบว่าหลีกหรือว่าพูดอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างว่าต่อให้เราไม่ได้พูดออกไปในลักษณะทางอาจจะนิดนึงที่มันเติมชอบวิธีนี้ก็ได้คือว่าผมเป็นคนรู้สึกว่าระหว่างผมปรับถูกก็ใช่เหตุผมคือผมตั้งใจเรื่องแรกว่าผมตั้งเทคนิคคนจะถามเรื่องนี้แต่ผมอยากจะรู้ความคิดของตัวเองเหมือนกันเพราะผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นทางเลือกชีวิตที่คนแบบว่าคือตอนเมื่อกี้ค่ะตอนที่เสี่ยวเพิ่งบอกว่าเออรู้สึกว่าคนเหล่านั้นเขาสำเร็จหนึ่งอย่างในชีวิตคำถามในถามจะที่เราถามต่อไปก็คือว่ามันมีลิสต์ของพี่ไหมว่าอันนี้เป็นข้อหนึ่งในชีวิตของพี่เพราะจริงๆสำหรับหนึ่งเออคือแบบว่าเคยไปนั่งดูลิสต์ตอนเด็กๆเออแบบว่าผมเดินชีวิตตามแผนอยากทำธุรกิจอยากมีโรงงานอยากทำแบรนด์อยากเป็นอาจารย์อยากเป็นอะไรเงี้ยผมทำตามสเต็ปหมดแล้วแล้วมีเรื่องนี้มันยังแบบว่ามันค้างอยู่ในใจว่าตอนนี้เราเด็กๆได้ทุนไปทำเองที่อเมริกาแล้วเราไม่ยอมเอาเราก็แบบปฏิเสธว่าอยากมาทำธุรกิจมันก็เป็นเรื่องที่ค้างอยู่ในใจว่าเฮ้ยมันเป็นทางเลือกอย่างเงี้ยพอเลือกสักทีแบบอันนี้มันก็จะไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ได้เลย
ให้ถึงอดีตว่าเฮ้ยตอนนั้นมันมีทางเลือกแบบนี้ด้วยอ่ะได้ความเป็นจริงถ้าเราทำได้ก็ได้ทั้งสองอันอยู่ดีเพราะวันนี้เราอาชีพได้ด้านนี้ไปแล้วเติมด้านนี้ไปแล้วแต่ด้านนี้มันยังค้างอยู่ในใจเติมเพียงแต่ว่าไอ้ความที่เป็นนักธุรกิจมันก็เริ่มเติมทำไมไม่อยากเติมต้องเติมบริหารธุรกิจแล้วเลยถ้าเราอันนึงคือที่นี่แบบมาแอนติ้งได้เรสปอนส์เรสปอนส์ถามว่าผมได้ชัดเจนคือเหมือนอยากช่วยเขามากอะไรอย่างเงี้ยเลยคือว่าตั้งใจอยากจะช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันดีนะในมุมนึงมันรู้สึกว่าจริงใจอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกเลยว่าอยากช่วยเขาแล้วจริงจริงเชิญกดดันแต่ว่ามันจะมีมันจะมีสิ่งที่ว่ามันรู้สึกว่ามันดีแต่เราพี่มีอะไรคือเมื่อกี้ถ้าเราเป็นสื่อได้มันต้องมีบทความก็คำถามเมื่อกี้ที่มันอยู่ในลิสต์ของพี่บอกว่าตอบแรกมันจะทำสิ่งสุดท้ายคือก็จะบอกเขาอีกแล้วแหละจริงๆเขาควรจะตอบเองใช่ไหมใช่เพราะสำหรับหนิงอ่ะก็คือมีข้อหนึ่งเป็นลิสต์ในชีวิตคือผมมองว่าสิ่งที่ข้อหนึ่งได้ที่จะดูแลชีวิตต้องมีการดูแลเนี่ยจากตอนแรกที่แบบถึงจนดึงให้ผมเจอว่าถ้าไม่เรียนบริหารธุรกิจควรจะมุมไหนที่ควรจะเรียนคือแอบตั้งทงไว้ตั้งทงไว้ที่หนึ่งคุณหญิงควรถามว่าอะไรถึงจะได้คำตอบเนี่ยถามว่าถ้าไม่ตอนนี้พูดถึงว่าไม่อยากเป็น PhD ทางด้านธุรกิจแล้วอยากได้ยินคำถามว่าแล้วจะมา PhD ด้านไหนดีหรือว่ามีคิดอะไรไว้ล่วงหน้าไหมนอกจากการเป็น PhDคือเขาเฉลยข้อสอบเพราะทนไม่ไหวใช่ไหมคือคนตอบพร้อมตอบแล้วแต่ยังไม่มีคำถามว่าอะไรตอบอะไรแต่ว่าหนิงไม่เก็ตตรงนั้นใช่ไหมคือพี่หนิงอาจจะไปคิดในมุมว่าไม่ต้องเป็นหรอก PhD ไม่ต้องเรียนไปแล้วจะสบความเลยขนาดนี้แล้วแล้วคำถามที่คิดแต่ว่าเขามีอะไรต้องเยอะต้องแยะจะเรียนไปทำไมเรียนของเราได้เรียนรู้อะไรบ้างที่แบบไม่คาดคิดไม่คิดว่าจะได้ค่ะสิ่งที่คิดว่าโอนวัตวิธีตั้งคำถามในหัวข้อที่เรากำลังถูกโค้ชอยู่เนี่ยจะทำให้พี่ได้เรียนรู้ได้ดีขึ้นอย่างแกก็คือเขาพูดอะไรมาแล้วยังไม่เก็ตเลยเฉลยข้อสอบแล้วยังตั้งคำถามไม่ได้เป็นครูยังไม่ออกอีกอันอาจจะเป็นเพราะว่ามันจะกันต่อโฟกัสเยอะเกินถ้าเป็นคนพูดอยากจะอยากคิดต่อหรือคิดแทนอันนี้จะลิฟต์เลยเหมือนมันต้องเป็นคำถามซีไมเซอร์แน่ๆมันรู้สึกว่าแบบพี่หนิงพยายามคิดทำอะไรนี่เป็นสิ่งที่ครั้งที่แล้วอ่านมาแล้วกลับบ้านแล้วก็ยังแบบนอนไม่ได้เลยมันก็เจอมาแล้วแต่ข้อความที่ไม่ได้จับ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 ไม่ได้จตั้งคำถามสองคำถามที่เหลือเนี่ยก็ตอบเองถามเองขอโทษซึ่งคือมันมีคำถามคำตอบของเขาในตัวหมายเพราะว่าเขาหนึ่งเขาประสบความสำเร็จสองเขาฉลาดแล้วเขาเป็นคนดีและดูคุณดูทาเลนต์สิคอมมิวนิเคชันเนี่ยเขาอธิบายความคิดของเองได้ดีแล้วแล้วเขาพอสติมองอะไรในแง่ดีพูดอะไรไปเดี๋ยวเขาก็ตอบเขาได้เองแล้ววูเขาจะคอนวินคุณให้เชื่อตามเขาไม่เห็นยากเลยปล่อยให้เขาหาตัวเองถ้าเจอโคชี่แบบนี้เนี่ยนะคุณมีปัญหาอะไรอยู่มาเล่าไปทางออกเป็นยังไงเพราะมันมีนั่งฟังไปเดี๋ยวเขาก็ได้ครับอันนี้ถูกไหมคุณลูกครับไม่ต้องทำอะไรเลยโคชี่แบบนี้เป็นโคชี่ในฝันประหยัดประหยัดเพราะถึงไม่เจอเราเขาก็สักเสียอยู่แล้วแล้วผมแบบสนใจผมตั้งใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะคนอื่นจะถามเรื่องนี้อาจารย์ว่าผมก็สนใจความคิดของคนอื่นในเรื่องของอยากดูว่าเขารีเฟล็กยังไงในมุมที่เขาเรียนด็อกเตอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากเรียนรู้ความคิดของคนอื่นบังเอิญเนี่ยเห็นถามข้อแรกว่ามันมีความหมายยังไงกับพี่เชื่อเวิร์ดวันพอหนูอ่านไม่มีเวิร์ดวันก็ตั้งหัวเขียนเรียนเลยที่สวยไม่ดีเลยดูสิเห็นไหมไม่ก็ออกมาอีกไงคุณสองคนนี้มีทาเลนท์ที่มันออปโพสิตกันทำให้คุณดูไหมไม่สามารถจะอันล็อกคุณเสือได้
แรปอัพสักตรงไหนที่อาจารย์กับ connectedness กับ focus โอ้ Let's try หน่อยนี่คือฝั่งตัวชมรมโอเครอบ3รอบ